ทำไมเจ้าแร้ถึงเป็นคนที่โค้ชเฮงบอกว่าโอ้คนนี้คือเบอร์หนึ่งของตัวเองเลยเป็นคนที่เล่นสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเป็นคนแรกที่ผมประทับใจมากก็คือก่อนที่จะเข้าอะคาเดมี่ทุกคนจะต้องเขียนบนกระดาษก่อนว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรนะครับครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่าเล่นให้อยากติดทีมชาตินะครับแต่มีแร้คนเดียวครับที่เขียนแตกต่างไปจากคนอื่นเขานั่นคือเขาอยากจะไปเล่นยุโรปโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันครับผมครับถ้าเราถามเด็กไทยทุกๆคนเนี่ย เด็กไทยส่วนใหญ่จะบอก อยากติดทีมชาติอยากเป็นนักบอลอาชีพกับติดทีมชาติ2 อย่างนะครับแต่ไม่มีใครเลยที่จะบอกว่าอยากไปเล่นในยุโรปแล้วอยากไปฟุตบอลโลกอ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันมีคนคนเดียวก็คือกฤษฎากาแมนครับผมครับ